สวัสดีครับพบกันกับผมณัฐภัทรสงวัฒน์เศรษฐ์นะครับในรายการ AJS Meeting Point จุดนัดพบเพื่อการสร้างสรรค์และรายการที่พร้อมนำเสนอแง่คิดเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตทั้งคนไทยและเพื่อนร่วมโลกนะฮะให้มีความสุขแบบยั่งยืนอย่างพอเพียงนะครับนะฮะวันนี้เป็นวันเสาร์ที่4มกราคม2563ปีกุลนะครับนะเรายังอยู่ในช่วงปีกุลอยู่นะนะครับยังไม่เข้าปีหนูทองจริงๆนะปีหนูทองจะเริ่มนับตั้งแต่เดือนมีนาเมษาไปแล้วนะครับคราวนี้ประเด็นที่จะคุยในวันนี้นะครับก็คือแก้ปัญหาเศรษฐกิจแบบณัฐภัทรนะฮะถ้าทำให้ต้นทุนของพลังงานนะครับถูกลงสมมุติว่าน้ำมันดีเซลเนี่ยนะครับถูกลงลิตรละ5บาทถึง7บาทจริงๆตอนนี้น้ำมันดีเซลถูกลงแล้วนะฮะ3บาท2บาทเนี่ยถูกลงแต่ว่าพ่อค้านะครับภาคเอกชนยังไม่ยอมลดราคานะอะไรหลายๆอย่างลงส่วนใหญ่เวลาเศรษฐกิจไม่ดีหรือค่าครองชีพแพงจะอ้างเรื่องราคาพลังงานตอนนี้ราคาพลังงานถูกลง2บาท3บาทนะครับ2นะฮะค่าเงินบาทก็แข็งค่าในด้านที่ดีคือการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศจะง่ายการชำระหนี้อะไรต่างๆก็จะง่ายด้านอีกเรื่องหนึ่งก็คือการไปลงทุนต่างประเทศอย่างเช่นธนาคารกรุงเทพนะครับเป็นธนาคารเอกชนรายหนึ่งของประเทศไทยนะฮะที่ใช้โอกาสในช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่านะครับ30บาทเศษเนี่ยนะฮะขยายการลงทุนไปซื้อกิจการในอินโดนีเซียเพื่อไม่ต้องเกิดการยุบสาขาของธนาคารในประเทศเพราะว่ามุมมองเขามองว่าถ้าเกิดมามองแต่ตลาดลูกค้าคนไทยในประเทศประมาณ 60-70 ล้านคนเนี่ยนะครับก็จะสู้กับเทคโนโลยี AI เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนแอปพลิเคชันเนี่ยที่ออนไลน์กันไม่ได้ก็ต้องยุบสาขาไปนะก็ใช้วิธีการใช้โอกาสของค่าเงินบาทที่แข็งค่าเนี่ยไปซื้อกิจการในต่างประเทศโดยเฉพาะการธนาคารอินโดนีเซียมีประชากรที่เป็นชาวมุสลิมเนี่ยนะฮะเยอะนะครับแต่ประชากรรวมๆก็คือ250ล้านคนนะฮะเป็นแนวความคิดที่ถูกต้องแล้วก็ทำแล้วสำเร็จแล้วนะครับทำให้ธนาคารสาขาของแบงก์กรุงเทพเนี่ยไม่ต้องยุบนะแตกต่างจากธนาคารอื่นที่ยังไม่ได้มีการขยายสาขาไปต่างประเทศยังเน้นการพึ่งพาลูกค้าภายในประเทศที่เป็นคนไทยนะครับอันนี้ก็ต้องมาดูว่าประชาชนคนไทยที่มีโอกาสเข้าถึง ATM เนี่ยเข้าถึงแบงค์เนี่ยนะธนาคารเนี่ยมีกี่คนนะฮะคราวนี้ถ้าค่าเงินบาทอ่อนล่ะนะฮะในเงื่อนไขที่เศรษฐกิจโลกตอนนี้มีปัญหาสงครามการค้าระหว่างจีนกับอเมริกาแล้วนะบังเอิญเลยครับประเทศไทยเราก็ไปส่งออกที่จีนเยอะนะฮะเราเปลี่ยนแนวการส่งออกมาก่อนไปส่งที่อเมริกากับที่ญี่ปุ่นเยอะตั้งแต่จีนเปิดตัวแล้วก็เฟื่องฟูเนี่ยนะฮะเราก็เปลี่ยนไปลงทุนและไปส่งออกที่จีนเยอะเพื่อหวังให้จีนใช้เงินหยวนที่ราคาถูกกว่าดอลลาร์เนี่ยแล้วก็พ่อค้าชาวจีนเก่งในการค้าขายเนี่ยจะได้เอาสินค้าไทยเนี่ยไปทะลุลวงขายในอเมริกานะครับก็ไม่คาดคิดว่ารัฐบาลอเมริกาจะมีผู้นำที่มานะประกาศสงครามการค้ามันก็เลยมีผลกระทบต่อการส่งออกครับนะเมื่อส่งออกไม่ค่อยได้เพราะจีนจะไปขายอเมริกาไม่ได้นักลงทุนหรือผู้ส่งออกของไทยก็เลยมีผลต่อสินค้าที่จะส่งออกไปชะลอการขายรอการสั่งซื้อก็มีผลต่อพนักงานในประเทศที่ทำงานในบริษัทที่ส่งออกตรงนี้ที่ผลิตสินค้าส่งออกไปที่จีนเราเนี้ยเดือดร้อนไปด้วยมันก็เลยเป็นโดมิโนต่อๆกันมาคราวนี้
ถ้าเราหันมากับมามองเรื่องของการพึ่งพาภายในประเทศมากขึ้นนะครับอาจต้องลดทำให้พลังงานนะดีเซลเบนซินเนี่ยถูกลงถึง7บาทนะต้องทำให้ค่าไฟฟ้าถูกลงนะ7บาท10บาทนะครับจริงๆทางออกมันมีอยู่นะฮะก็คือถึงผมบอกแล้วว่าศาสตร์พระราชาเนี่ยเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยคือคำตอบจริงๆนะครับคำตอบมีอยู่ในวิสาหกิจชุมชนมีอยู่ในเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับมีอยู่ในการที่เราพึ่งพาการบริโภคภายในเองนะการบริโภคการบริโภคภายในประเทศมากขึ้นแล้วก็ใช้โอกาสที่ค่าเงินบาทแข็งค่าเนี่ยนะครับไปซื้อเงินตราต่างประเทศสวอปเงินเอาไว้ล่วงหน้านะครับสวอปเงินตราต่างประเทศไว้ล่วงหน้าแล้วก็ไปลงทุนในต่างประเทศนะครับแล้วพอมีการสวอปเงินตราต่างประเทศเอาไว้ล่วงหน้านะฮะสินทรัพย์ต่างประเทศทองคำอะไรเงี้ยครับก็ไปกำหนดราคาที่จะขายกับลูกค้าต่างประเทศเนี่ยนะครับในราคาที่ไม่ต้องอิงราคาเงินบาทณปัจจุบันนะฮะคือมองในแง่หนึ่งคุณสามารถซื้อของต่างประเทศถูกอ่ะคุณจะไปซื้อเงินตราต่างประเทศก็ถูกกว่าถ้าเป็น40บาทต่อ1ดอลลาร์นะคราวนี้คุณต้องใช้ไอ้ตรงกำไรส่วนที่ได้จากการซื้อเงินตราต่างประเทศนี่แหละกำไรจากการที่ไปลงทุนไปซื้อกิจการต่างประเทศนี่แหละกำไรจากการที่ส่วนต่างที่ไปซื้อนำเข้าจากต่างประเทศนี่แหละมานะหัวเฉลี่ยกับราคาที่เราจะไปขายต่างประเทศให้เขาซื้อในราคาที่ถูกที่ไม่อิงราคาค่าเงินบาทณปัจจุบันนะเช่นถ้าปกติเคยตกลงกันไว้ที่ราคา32บาทต่อดอลลาร์อ่ะพอเราใช้กำไรจากตรงสวอปค่าเงินต่างประเทศนะหรือสินทรัพย์ต่างประเทศเนี่ยนะครับบวกกับเราลดค่าใช้จ่ายตรงเรื่องค่าน้ำค่าไฟเชื้อเพลิงพลังงานได้เนี่ยเราก็สามารถขายเขาในราคา35บาทต่อ1ดอลลาร์ได้อะไรประมาณนี้นะครับคือใช้การถัวเฉลี่ยคือถ้าลดถ้าตรงเรื่องพลังงานเชื้อเพลิงถูกลง5บาท7บาทแล้วนะ5บาท7บาท5บาทนะครับ3บาท5บาท7บาทนะฮะไฟฟ้าถูกลง7บาทนะครับน้ำมันพืชถูกลงน้ำประปาน้ำกินน้ำใช้ถูกลงนะฮะแล้วไม่มีภัยพิบัตินะครับทำยังไงล่ะคำตอบอยู่ในเกษตรทฤษฎีใหม่นะถ้าเรามีพื้นที่ทำเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ยนะครับประมาณ 40% ของประเทศนะครับที่เหลืออีก 60% เนี่ยจะเป็นเกษตรเชิงเดียวเกษตรผสมผสานก็ทำไปนะแต่ว่าต้องมีพื้นที่นะครับในการทำเกษตรทฤษฎีใหม่เนี่ย40% เพื่อทำให้ค่าครองชีพต่ำเพราะว่าเมื่อเกษตรกรทำเกษตรทฤษฎีใหม่ 40% ของพื้นที่นะฮะมันจะมีป่าชุมชนมันจะมีแนวปะการป้องกันภัยธรรมชาติมันจะมีแหล่งน้ำดิบเพราะว่าเกษตรกรเนี่ยจะเป็นผู้ผลิตน้ำดิบเพื่อขายให้กับประปาเพราะว่าเกษตรทฤษฎีใหม่มีโจทย์บังคับคือต้องมีบ่อน้ำของตัวเอง 1/3 ของพื้นที่นะครับคือต้องมีน้ำใช้ตลอดทั้งปีอ่ะนะฮะอันนี้บวกไปกับการถ้าเรามีบ่อน้ำในพื้นที่เกษตรที่ซื้อใหม่ที่มีความลึก25เมตรนะครับมันจะเป็นแก้มลิงที่มีความลึกและจุน้ำได้มากขึ้นพอมีปริมาณน้ำจืดที่มากจนมากเกินใช้ของเกษตรกรในพื้นที่ก็ทำการพร่องโดยการจำหน่ายน้ำนะระบายลงสู่แหล่งน้ำธรรมชาติเพื่อไล่น้ำทะเลนะครับเพื่อไล่น้ำเค็มนะน้ำทะเลหนุนนะฮะสองระบายน้ำลงสู่แม่น้ำลำคลองธรรมชาตินะครับเพื่อให้มีน้ำหมุนเวียนในประเทศสามระบายลงท่อใต้ดินที่เป็นท่อ PVC นะที่เชื่อมต่อไปสู่นะสู่แหล่งน้ำของการประปาเพื่อจะได้ผลิตปริมาณประปานะครับในราคาที่ถูกนะฮะคือถ้าเกิดคุณพร่องน้ำระบายน้ำแล้ว
นะน้ำมันไหลออกทะเลเนี่ยออกปากแม่น้ำเนี่ยมันก็เสียเปล่านะระบายน้ำพร่องน้ำเนี่ยเพื่อป้องกันน้ำท่วมในพื้นที่เกษตรเนี่ยโดยเอาพร่องน้ำเอาน้ำนั้นมาขายนะขายส่วนหนึ่งแล้วก็แบ่งปันให้สังคมส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือระบายเติมเต็มในแหล่งน้ำธรรมชาติมันก็จะเป็นไปตามเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรที่ใหม่พอดีเลยนะแปลว่าต้นทุนวัตถุดิบเนี่ยและทรัพยากรน้ำเนี่ยเราจะมีราคาถูกและมีทรัพยากรเยอะแยะเลยมีน้ำกินน้ำใช้มีน้ำผลิตทำอุตสาหกรรมมีน้ำใช้ในครัวเรือนนะครับมีน้ำผลิตไฟฟ้านะฮะมีน้ำนะครับเพื่อต่อสู้กับน้ำทะเลหนุนนะอันนี้ก็จะเป็นวิธีการหนึ่งที่ทำให้บวกกับการที่ใช้ช่วงที่ค่าเงินบาทแข็งค่ามากๆเนี่ยนะครับไปสวอปเงินตราต่างประเทศเยอะหลายสกุลนะแล้วก็ไปซื้อสินทรัพย์ในต่างประเทศแล้วก็ขยายกิจการไปต่างประเทศนำเข้านะให้น้อยลงเพราะว่าเรามีแหล่งวัตถุดิบจากเกษตรที่ซื้อใหม่ 40% เนี่ยยังไม่รวมเกษตรเชิงเดียวกับเกษตรผสมผสานนะแล้วก็จะมีต้นทุนวัตถุดิบที่ถูกลงคือบอกว่าพอค่าพลังงานถูกนะค่าน้ำมันถูกไฟฟ้าถูกค่าน้ำถูกนะครับค่าพืชผลนะฮะคือผมใช้คำว่าพืชผลราคาถูกแบบที่เกษตรกรเขาไม่เดือดร้อนนะคุณเข้าใจไหมฮะพืชผลทางเกษตรถูกได้ครับแต่ต้องถูกแบบที่เกษตรกรที่เป็นผู้ขายเขาไม่เดือดร้อนถ้าเกษตรกรที่เป็นผู้ขายเขาไม่เดือดร้อนเรื่องการต้องใช้เงินแตกต่างจากเกษตรเชิงเดี่ยวครับที่เขาต้องใช้เงินเขาต้องการใช้เงินเขาต้องขายเพื่อเอาเงินมาซื้อกินแต่เกษตรผสมผสานกับเกษตรที่ซื้อใหม่เนี่ยเขาไม่ต้องซื้อกินเขาเลยไม่ต้องร้อนเงินเหมือนเกษตรเชิงเดี่ยวพอชีวิตเรามันอยู่โดยการที่ไม่ต้องใช้เงินในการดำรงชีพนะฮะอ่ะสมมติเขาถ้าเกิดเขาออกนอกพื้นที่ออกไปต่างจังหวัดต้องใช้เงินโอเคเรื่องนึงแต่ถ้าเขาอยู่ท้องถิ่นเขาไม่ต้องใช้เงินนะครับมันก็ทำให้เกษตรกรเนี่ยขายพืชผลทางการเกษตรเนี่ยนะครับในราคาที่ไม่ต้องแพงได้ครับเพราะเขาไม่ได้ร้อนเงินคนเรามันไม่ร้อนเงินมันก็ไม่ร้อนใจนะก็ขายของไม่ต้องแพงขายสนุกขายพอได้กำไรพอเท่าทุนก็อยู่ได้แล้วเพราะว่าเขาปกติเขาก็ไม่ต้องซื้อกินไงนะพอมีทรัพยากรเหลือกินเหลือใช้แล้วแบ่งปันความเหลือกินเหลือใช้แบบนี้เกิดแผ่ไปเนี่ยให้คนไทยเนี่ยเกิดความที่ว่าไม่จำเป็นที่ต้องใช้เงินดำรงชีพค่าครองชีพมันก็จะต่ำครับนะไม่จะต่ำแต่บอกแล้วว่าต้องทำให้น้ำมันนะน้ำมันราคาน้ำมันเบนซินดีเซลถูกลง7บาทค่าไฟฟ้าถูกลงค่าน้ำประปาถูกลงคำตอบมันจึงอยู่ในเกษตรที่ซื้อใหม่ถ้ามีการใช้นะไบโอดีเซลจากพืชนะกลายเป็น B100 ให้มากขึ้นกลายเป็น E100 ให้เร็ววันขึ้นนะครับมันก็จะทำให้ค่าครองชีพนะต่ำลงไปเยอะแต่พอค่าของชีพต่ำเนี่ยแต่เงินบาทยังแข็งอยู่เนี่ยนะมันจะมีปัญหาในการส่งออกเพราะฉะนั้นผู้ส่งออกเนี่ยนะครับจึงต้องใช้วิธีการสวอปค่าเงินตราต่างประเทศกลับไปลงทุนในต่างประเทศไปซื้อสินทรัพย์เพื่อทำให้มันมีการระบายเงินบาทออกเนี่ยจะทำให้เงินบาทมีการอ่อนตัวลงนะอ่อนตัวลงแต่ยังมีเสถียรภาพเพราะว่าไอ้เงินที่ไปซื้อเงินตราต่างประเทศไปซื้อสินทรัพย์เนี่ยมันก็เกิดสินทรัพย์ในต่างประเทศนะถึงแม้ว่าตัวเงินบาทจะอ่อนค่าลงนะครับอ่อนลงแบบมีเสถียรภาพที่เงินบาทภายในประเทศมีความแข็งค่านะคือทำให้สามารถเงินบาทเนี่ยกลับไปถึงยุคที่แบบว่า1บาทซื้อก๋วยเตี๋ยวกินได้นะมันเคยเกิดขึ้นตอนผมเป็นเด็กอนุบาลนะครับตอนนั้นเมืองไทยเราต้องซื้อน้ำมันจากต่างประเทศนะฮะปตท.เพิ่งจะเกิดขึ้น
ตอนผมอายุ7ขวบนะครับตอนนั้นเราซื้อน้ำมันจากต่างประเทศนะเราไม่ได้มีน้ำมันของตัวเองนะครับต้องนำเข้านะแต่เราสามารถทำให้ค่าครองชีพต่ำได้นะค่ารถ3บาทนะก๋วยเตี๋ยว1บาท50ตังค์50ตังค์ก็เคยมีนะมาวันยุคนึงเต็มที่แพงมาก17บาท10บาทอ่านตามสั่งนะเราเคยอยู่ในยุคสมัยนั้นที่เราต้องซื้อน้ำมันจากต่างประเทศแต่ว่าค่าครองชีพในประเทศเราต่ำได้เพราะว่าเรามีน้ำฝนกินฟรีเรามีน้ำคลองน้ำแม่น้ำกินฟรีเราไม่ต้องใช้แก๊สเราใช้เชื้อเพลิงใช้เตาฟืนนะครับอ่ะวันนี้ผมนภัสส่งเกษตรก็นำเสนอเรื่องราวไว้แค่นี้ก่อนนะครับไว้เจอกันในตอนอื่นๆสวัสดีครับ